วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การประกวด Miss YB Thailand กับการทำแคมเปญที่2ของสาวงามผู้เข้าประกวดของเรานะครับหลังจากแคมเปญที่ผ่านมาสาวๆของเราได้โชว์ความสามารถในรอบของชุดว่ายน้ำแฟนซีไปแล้วรอบนี้ครับพวกเธอจะกลับมาพร้อมกับความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมนั่นคือมาในโจทย์ของชุด Creative Thai ก็เรียบอะครับเรียบหรูดูแพงไงครับมากแต่หน่อยเรียบแต่โก้นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอะค่ะนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เป็นสาวแมวที่มาอยู่ในเมืองกรุงชุดสวยขนาดนี้มงลงกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่โจทย์การแข่งขันในวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับหัวหน้าทีมหรือโค้ชประจำทีมทั้ง3ท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ชทั้ง3ท่านของเราครับสวัสดีครับแน่นอนครับมีโค้ชทั้ง3ท่านแบบนี้แล้วเรายังมีคณะกรรมการที่จะมาร่วมตัดสินเพื่อค้นหาผู้ที่จะชนะในแคมเปญ Creative Thai ในครั้งนี้โอกาสนี้ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการของเรานะครับท่านแรกเสียงปรบมือต้อนรับคุณบิวตี้เจ้าของแบรนด์ค้ำคูนครับสวัสดีครับแบรนด์ค้ำคูนก็คือผ้าไทยในโลกออนไลน์ที่โด่งดังมากๆนะครับสำหรับคุณบิวตี้อีกหนึ่งท่านเป็นดีไซเนอร์แถวหน้าของประเทศไทยครับเสียงปรบมือต้อนรับคุณป๋องซีเบ็ดจากแบรนด์ซีเบ็ดไทยแลนด์ครับพี่ป๋องของเรานั่นเองนะครับต้อนรับกรรมการทั้งสองท่านพร้อมไหมครับกรรมการวันนี้ครับพร้อมค่ะพร้อมนะพร้อมมากมากพร้อมมากๆแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับโจทย์น้องๆจะต้องสร้างสรรค์ชุดไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่โดยจินตนาการของน้องๆถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวนะครับแต่รูปแบบของรายการของเราจะธรรมดาก็ไม่ได้วันนี้เราจึงเพิ่มความตื่นเต้นความเข้มข้นขึ้นไปมากกว่าเดิมโดยลำดับในการทำแคมเปญผู้ที่เลือกลำดับนั่นคือผู้ชนะในแคมเปญที่แล้วนั่นคือน้องเติร์กเราไปดูกันครับว่าน้องเติร์กได้เลือกลำดับไหนไว้ให้แต่ละทีมกันบ้างเชิญครับในฐานะที่เติร์กชนะแคมเปญชุดว่ายน้ำนะคะเติร์กขอเลือกทีมพี่โก้เป็นอันดับที่1ค่ะทีมพี่หมวยโซฮอตเป็นอันดับที่2ค่ะและก็ทีมพี่ปิ่มซีโฟนนะคะเป็นอันดับที่3นะคะส่วนอุปกรณ์นะคะเติร์กขอเลือกร่มนะคะให้ทีมพี่โก้ค่ะแล้วก็หมวกงอบนะคะให้ทีมปิ่มซีโฟค่ะแล้วก็พัดใบโพนะคะให้ทีมพี่หมวยโซฮอตค่ะโอ้โหครับนอกจากลำดับต่างๆที่เราจะทราบกันแล้วว่าทีมไหนจะได้เดินก่อนหลังยังเพิ่มความตื่นเต้นขึ้นไปอีกกับสิ่งของที่จะต้องนำมาใช้ประกอบโชว์ซึ่งเรียกได้ว่าทีมงานก็ยังไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะครับซึ่งทีมแรกที่จะต้องทำการแข่งขันนั่นก็คือทีมของโค้ชโก้ซึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ประกอบโชว์ของทีมโค้ชโก้นะครับนั่นก็คือร่มนั่นเองนะครับโจทย์ที่ได้รับของวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่มันต้องอยู่ที่ตัวน้องเขาเองที่จะไปครีเอทหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ร่มที่จะได้จะเป็นร่มไซส์เล็กไม่ว่าน้องจะเดินยังไงก็แล้วแต่ผู้เข้าประกวดในทีมโค้ชโก้ทุกคนจะต้องใช้ร่มเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยพร้อมไหมครับโค้ชโก้ครับพร้อมตลอดเวลาถ้าพร้อมแล้วเชิญโค้ชโก้พบกับลูกทีมได้เลยครับเชิญครับชุดสาวผู้ดีลายครามแรงบันดาลใจมาจากผ้าย้อมครามซึ่งเป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครตัวเสื้อตัดเย็บให้เพิ่มความเป็นสากลกระโปรงได้รับแรงบันดาลใจจากการสวมใส่ผ้าถุงของหญิงสาวประดับตกแต่งด้วยจอนหูดอกบัวชุดสมิลาหากพูดถึงจังหวัดสงขลาหลายคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชายหาดสมิลาเป็นสถานที่ที่มีตำนานตัดเย็บโดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองสงขลานามว่าผ้าทอเกาะยอนำมาออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันดังคำกล่าวที่ว่าผ้าทอไทยไม่ว่าใครใส่ก็สวยงามมาแบบบ่อยๆมาแบบบ่อยๆตอนแรกเกือบดูไม่ออกแต่ก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยความร่วมสมัยแล้วก็ปรับให้เข้ากับสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันใช่ก็ถือเป็นไอเดียที่ดีนะครับ
แรงบันดาลใจจากสายพานน้ำใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ลวดลายที่ใช้นำมาตัดเย็บในชุดนี้เรียกว่าแพรวาลายล่วงซึ่งเป็นลายโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเครื่องประดับประกอบไปด้วยปิ่นที่ทำจากกระสวยทอผ้าต่างหูและกำไลจากเครื่องเงินผสมผสานกันอย่างลงตัวจึงออกมาเป็นชุดที่มีชื่อว่าทานแพรวาน้องวิวมองตรงหัวนะคะพี่ป๋องใช่เป็นมีการอะแดปต์จากกระสวยทอผ้านะคะมาทำเป็นปิ่นปักผมถูกต้องค่ะครับผมเนาะสีที่เลือกใช้ก็ค่อนข้างส่งให้ผู้สวมใส่ดูดีด้วยใช่แล้วค่ะแมวอินเตอร์แรงบันดาลใจมาจากความร่วมสมัยของยุคที่เปลี่ยนไปโดยปรับเปลี่ยนจากเนื้อผ้าที่เคยใช้สีน้ำเงินสีแดงสีดำจากผ้าใยธรรมชาติโดยเปลี่ยนมาใช้ผ้าสะท้อนแสงสีดำบวกกับเครื่องประดับสีทองชุดไอเดียดีนะแต่ว่าพี่อาจจะยังมองไม่เห็นผ้าไทยเท่านั้นเองผ้าที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วความเป็นไทยอยู่ตรงไหนอะคะอันนี้คือเราเดินใช่ไหมชุดไทยไม่ใช่หรออยู่ที่หัวไงครับหัวเป็นแนวอะค่ะมีความเป็นไทยค่ะดิฉันมองเป็นชุดโคโยตี้ค่ะพี่ว่าเขาพยายามจะหาจุดบกพร่องเด็กในทีมพี่ตลอดเวลามากกว่าหาอะไรไม่ได้ก็บอกว่ามาว่าว่าเป็นโคโยตี้แต่พี่ก็แบบเฉยๆนะเพราะพี่มีความรู้สึกว่าหมวยอะดูเป็นโคโยตี้มากกว่าอีกอะจริงๆซอสก็เสียใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือความตั้งใจของซอสที่จะนำเสนอแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเห็นคุณแม่สวมใส่ผ้าถุงเป็นกระโจมอกจึงอยากดึงความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นสากลจึงได้ชื่อชุดนี้ว่ากระโจมอกของแม่สอดแทรกการปักด้วยมือและเป็นการออกแบบด้วยตัวของผู้สวมใส่เองชุดนารีสีโคราชแรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมปักธงชัยซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมาวัสดุการตัดเย็บนำเอาผ้าไหมของอำเภอปักธงชัยมาออกแบบดีไซน์ให้เหมาะสมกับเรือนร่างของสตรีชาวโคราชชุดสวยนะตัดเย็บสวยนะพี่ป๋องเนาะใช่ตัดเย็บด้วยการวางลายผ้าก็ถูกระเบียบนะครับแล้วก็สวยงามทีมใครเนี่ยรถจังเลยเนาะดูเป็นผู้ดีถือล้มยิ่งดูแพงของโชว์เตรียมหรือยังถือพลั่วของโชว์ถือเสียมกระจอบนะจริงๆพร็อพมันจะต่างกันอ่อนสอนเมืองสาเกตนครแรงบันดาลใจมาจากเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นคือโบสถ์ตัวชุดมีการประดับด้วยดอกอินทนิลสีม่วงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป่าลมเป่าโวเขาอยู่ที่จินตนาการบอกแล้วว่าล่มมันเป็นพร็อพล่มมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องกางได้อย่างเดียวถ้าเกิดเราอารมณ์ดีแล้วก็เป่าเป็นเครื่องดนตรีสติค่ะนั่นคือเด็กที่สติไม่ดีเขากำลังอนุมานว่ามันคือแคนหรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราสามารถ adapt apply ได้อยากให้จินตนาการตามค่ะดูแล้วก็คิดตามว่าเออนี่เอามาเป่าคนธรรมดาคงไม่เอาร่มมาเป่าค่ะก็ต้องคิดว่ามันเป็นโบสถ์ตามชุดนะคะร่มไม่จำเป็นต้องเป็นร่มอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่คนที่มันจ้องจะหาเรื่องอ่ะมันต่อให้เราหายใจออกมาเนี่ยเป็นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์กี่เปอร์เซ็นต์มันก็หาเรื่องเราอยู่ดีดังนั้นให้มันดม PM 2.5 ต่อไปชุดสเลานฤมิตรแรงบันดาลใจมาจากชุดไทยจักรพรรดิที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงฉลองพระองค์สวมใส่ผ้าไหมยกดอกลำพูนที่จะต้องผ่านการทออย่างพิถีพิถันเป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคเหนือสวมใส่เครื่องประดับทับทิมสยามถือเป็นราชาแห่งอัญมณีทั้งปวงหวานมาเลยนะคะวันนี้คนนี้งานหวานแบบไทยๆไงล่ะดูสิชุดก็สวยงามมากใช่ไหมครับพี่ป๋องแต่อย่าลืมนะคะว่าวันนี้หัวข้อคือ creative นะคะก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบด้วยการแต่งตัวแล้วก็รูปลักษณ์นะลงตัวดีมโหรีสีกลองตุ้ม
ฟ้อนกลองตุ้งคือมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอด้วยผ้าพื้นถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมและความงามผ่านชุดมโหรีสีกลองตุ้มนี่ต้องบอกว่าชอบนะเพราะมันเป็นอะไรที่เรียกว่ามันมีความเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็มีความลงตัวของผ้าไทยเพียงแต่ว่าพี่โก้รักแร้น้องดำไปนิดนึงอุ๊ยพี่คะคนเราก็ต้องมีจุดบกพร่องอะค่ะพี่เราไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างหรอกค่ะแต่กรรมการก็ชมว่าหนูชุดสวยนะคะหรือว่าชุดหนูเนี่ยไม่ได้เพราะรักแร้ค่ะอันนี้เราสามารถพัฒนาได้ค่ะกรรมการแต่วันนี้น้องตั้งใจแสดงความเป็นไทยที่ออกมาดูแล้วเป็นแบบแฟชั่นนิสตรามากเลยขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะคะที่เข้าใจชุดอับสอนธรรมาพรเรงบันดาลใจมาจากรอยพระพุทธบาทโทนสีของชุดเลือกใช้สีทองแทนความงดงามของพระบวรพุทธศาสนาประกายสีเงินของเครื่องประดับเปรียบดังประกายแห่งความดีแก่ผู้เห็นและนี่คือทั้ง10ชุด10ผลงานกับรอบชุดครีเอทีฟไทยจากทีมโค้ชโก้ธีรศักดิ์ขอเสียงปรบมือด้วยครับคือจะบอกว่าข่มขวัญคู่ต่อสู้เนี่ยก็เราไม่ต้องข่มเนาะเพราะว่าหน้าตาของเราอ่ะมันข่มมันอยู่แล้วอ่ะทีมเราเดินมานี่คือแบบว่าผู้ชายเหลียวอ่ะและทีมที่2ครับสำหรับโจทย์ในรอบชุดครีเอทีฟไทยนั่นก็คือทีมของโค้ชหมวยโซฮอตนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ทีมโค้ชหมวยโซฮอตจะได้รับนั่นก็คือพัดโบกนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงติดตามการสร้างสรรค์ผลงานชุดครีเอทีฟไทยพร้อมกับการนำเสนอร่วมกับพัดโบกเสียงปรบมือต้อนรับทีมหมวยโซฮอตครับปึ๊บก็ประกวดได้ปิ่มมากชุดสวยทุกคนเลยอ่ะลูกทีมคนแรกของทีมโค้ชหมวยชุดนารีสตรีสีสยามจากเพชรอัญมณีที่ทรงคุณค่ามาเป็นชุดไทยสีขาวเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยสอดแทรกด้วยลายปักที่ละเอียดมีความวิจิตรงดงามเมื่อกี้ตอนนี้ออกมาเหมือนกำลังจะกวาดอะไรสักอย่างเนาะพัดนี่ทำอะไรได้หลายอย่างไล่อยู่คือบอกว่าไม่พัดไล่ยุงไม่ซีเรียสนะคะว่าไล่ยุงแต่ว่าอยากจะไล่โค้ชมากกว่าลำคาญชุดสยามนคราชลักษณะชุดลวดลายและรูปแบบสื่อถึงพญานาคเจ้าแห่งลำน้ำโขงบวกกับมงกุฎชดาภัตราภรณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเข้าด้วยกันอุปกรณ์ร่วงเขามาเก็บให้ยังไงเย็บชุดยังไงคะโค้ชคะเอามาฝากกรรมการค่ะอันนั้นรู้เลยว่าตั้งใจฉีกหน้าหมวยยังไม่เคยฉีกหน้าเขาเลยนะไม่เคยฉีกหน้าเขาเลยเพราะรู้ว่าน้องเขาทำไม่ดีแต่เราก็ให้แซวเราไม่ได้แบบโอ้ตั้งใจแบบเดินไปแกล้งอย่างเงี้ยอันนี้คืองงว่าแบบคือมีอะไรกับหมวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยฟิล์มต้องขอขอบคุณค่ะพี่ปิ่นซีโฟอ่ะวายองค์ปู่ก่อนที่จะเก็บมาให้ฟิล์มยังไงก็ขอบคุณพี่ปิ่นซีโฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะชุดไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเลยร่วงใช่ไหมคะอุบัติเหตุเกิดได้ขึ้นทุกเมื่อนะคะเหรอคะชุดคิดฮอดบ้านใส่ผ้าไทยอีสานแล้วไม่เฉยเครื่องประดับเป็นเครื่องมือหาอยู่หากินของชาวอีสานคือต้องการจะนำวัฒนธรรมมาเผยแพร่ที่เวทีแห่งนี้พัดเขามีไว้ทำไมอะคะพี่ปิ่มพัดโบนึกว่าพัดแต่ว่าก็ไม่มีการเป่าพัดนะคะชุดแมลงทับสยามตัวชุดถูกประดับตกแต่งด้วยปีกแมลงทับซึ่งนี่คืออัญมณีแห่งท้องทุ่งอย่างวิจิตรงดงามควงเลยแล้วควงหนูต้องฟังแม่หนูนะหนูอย่าฟังคนอื่นสตินะเด็กๆตอนนั้นมันกำลังคอนเซนเทรตที่แบบว่าเราต้องเดินให้สวยอยู่ก็เลยไม่ได้ตั้งใจพอ
พี่ปิ่มพูดขึ้นมาหนูก็โยนเลยค่ะแต่ว่าต้องขอโทษแม่หมวยด้วยนะคะต่อไปนี้หนูจะตั้งใจฟังแม่หมวยรักแม่หมวยนะฉันว่านะงวดหน้าเราให้วิทผืนดีมะลังกาม้วนหน้าเลยดีกว่าค่ะชุดสีจักรีวงซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายของสตรีชาวยุโรปที่เข้ามาในสยามประเทศเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าชุดนี้เป็นชุดยอดฮิตสำหรับปัจจุบันเลยเนาะเพราะว่างานอันไอรักก็เพิ่งนี่ไปนะคะชุด Queen of Lights ราชินีแห่งท้องทุ่งสีทองที่เกิดขึ้นส่งให้เห็นถึงภาพทุ่งรวงข้าวสีทองอารามยามต้องลมด้านหลังยังคงมีลูกเล่นที่นำมาจากหุ่นไล่กาก็ต้องบอกว่าชุดนี้ใช้กับคำว่าครีเอทีฟได้ถูกต้องแล้วก็ลงตัวมากๆครับขอบคุณน้องเติร์กทีมโค้ชปิ่มนะคะที่เลือกผัดให้ชอบชอบชุดมัจฉานารีเทวีใต้สมุทรชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนางสุพรรณมัจฉาตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์วันนี้นางสุพรรณมัจฉาได้มากับสหายคู่กายนั่นคือน้องม้าน้ำ2019ปกติแล้วเนี่ยถ้าชุดยาวขนาดนี้เนี่ยต้องมีคนคอยจับแต่ครั้งนี้เขาสามารถคอนโทรลชุดเอาชุดอยู่แล้วก็ที่สำคัญพรีเซนต์ได้ค่อนข้างดีชื่นชมครับชุดเทพธิดาเอดอกคูณเหลืองอร่ามงามตานุ่งห่มมาด้วยสิ้นไหมผ้าทอพื้นบ้านและประดับด้วยเครื่องประดับดูวิจิตรงดงามได้อารมณ์ของความเป็นขอนแก่นชัดเจนมากสวยใช่ไหมคะสวยครับสวยงามครับชื่อชุด Miss You My Mom สำหรับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่กำลังทำตามความฝันจึงขอยกเอาความเป็นรากเหง้าแก่นแท้ความเป็นอีสานของผู้หญิงที่เรียกว่าแม่มาเป็นแรงบันดาลใจและให้กำลังใจแก่ตัวเองว่าแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของตัวลูกสวยงามมีความคิดถึงแม่เบาๆนะครับของแม่แต่ถ้าเป็นของโค้ชนะคะโค้ชจะบอกเขาเลยว่าจะไม่ให้ภาษาอีสานเรียกว่าไงนะคะไม่พันอุ้ยยุแบบนี้ค่ะจะต้องไปตัดเย็บให้มันแบบดูเนี้ยบกว่านี้น้องคงไม่อยากทำลายความคิดถึงของแม่ครับโค้ชปิ่มไม่ก็ทำให้มันดีไม่ใช่แบบพันแบบนี้คือมันถ้ามันเนี้ยบกว่านี้มันจะมองไม่มองออกว่าเป็นเสื้อปากกระแหลงไปออกไปจะมายืนให้เขากัดทำไมล่ะไม่ใช่แค่คนเดียวค่ะไม่ใช่คนเดียวหลายคนด้วยแบบให้ยืนให้จิกๆจนแบบเราเองให้ไล่เด็กกลับบอกว่ามึงกลับไปได้แล้วมายืนให้เขากัดเป็นบ้าหรอชุดราชินีแห่งไหมเส้นใยแห่งปัญญาผ้าไหมแพรวามรดกล้ำค่าของชาวภูไทยเป็นลายหนึ่งเดียวแห่งสยามประเทศที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์น้องก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีเมื่อมีการประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์ที่เลือกใช้นะคะพี่ปองและนี่คือผลงานสร้างสรรค์ชุดครีเอทีฟไทยทั้ง10ชุด10ผลงานจากทีมโค้ชหมวยโซฮอตเสียงปรบมือดังๆครับถ้าชอบงานขำนะคะเราทำได้ขำกว่าแต่ถ้าชอบงานสวยอะค่ะเราก็สวยกว่าอยู่แล้วชิวๆและมาถึงทีมที่3หรือทีมสุดท้ายสำหรับโจทย์แคมเปญในวันนี้กับชุดครีเอทีฟไทยนั่นคือทีมโค้ชปิ๋ม C4 ซึ่งจะได้เดินเป็นทีมสุดท้ายและที่สำคัญผู้ที่เลือกโจทย์และลำดับรวมไปถึงอุปกรณ์ให้กับเพื่อนคือผู้ที่อยู่ในทีมของโค้ชปิ่มด้วยและเธอก็ได้เลือกอุปกรณ์ให้กับทีมของเธอนั่นก็คืองอบจะเป็นยังไงนั้นติดตามการสร้างสรรค์ผลงานจากทีมปิ่ม C4 ครับมีความประทับใจในตัวเติร์กมากแม่ประทับใจในตัวเติร์กมากเติร์กเลือกพัดสวยงามให้ทีมอื่นเติร์กเลือกร่มสวยงามตะต่อนย้อนให้คนอื่นแต่เลือกงอบให้ทีมตัวเองแม่ก็ยังคิดอยู่โอ๊ยตา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 ยเติร์กเอ้ยแม่มึงด่าแน่มึงโทษนะคะขอเติร์กเติร์กเติร์กอยู่ไหนครับนี่เติร์กคิดแล้วเหรอลูกคิดแล้วเหรอเลือกงอบให้ตัวเองแล้วเลือกพัดได้โอ้โหแล้วดูหัวแต่ละคนนะฮะอุ้ยดูหัวแต่ละคนอยากจะดูจังเลยว่าเขาจะใส่งอบกันยังไงอ่ะฮะหนูไม่รู้ก่อน
ก็มาบอกให้เลือกเลยเขาคือใครพี่ทีมงานฮะอ้าวอยู่ๆทีมงานเอางอกให้เราอย่างเงี้ยเหรอจริงๆแล้วเติร์กไม่ได้ที่จะตั้งใจเลือกงอกเพราะว่าเติร์กลงมาถ่ายรูปเดี่ยวก่อนแล้วทีนี้พี่ทีมงานเขาก็เรียกไปเลยแล้วจากนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเพื่อนใส่อะไรยังไงบ้างเติร์กก็เลือกดูที่ตัวเติร์กเองเลยว่าขาดอันนี้ก็เลือกอันนี้เลยค่ะเราได้แจ้งไปแล้วครับว่ามีอุปกรณ์3อย่างและน้องยินดีที่จะเลือกงอบครับคุณปีใช่หรือเปล่าแล้วทำไมเขาไม่เห็นสมาชิกในทีมว่าสมาชิกในทีมใส่อะไรคุณปิ่มเคยเชื่อเรื่องบาปบุญไหมครับเดี๋ยวก่อนฉันเคลียร์กับลูกฉันก่อนระหว่างงอบพัดล่มลูกเลือกงอบรู้สึกว่าเขาเห็นกับตัวไปหรือเปล่าอะกับการที่เห็นไหมว่าเพื่อนมีหัวกันตั้งหลายคนเขาเลือกอะไรอะแล้วเราจะพรีเซนต์กันยังไงลูกฉลาดมากปรบมือให้ลูกดิฉันด้วยโอ้ตายแล้วตบมือค่ะน้องคงไปกินซูชิและกินปลามาเยอะครับพี่ปิ่มมานี่เร็วเชิญโค้ชปิ่มครับเอาไม่เลี้ยวไหมคะมาที่คนแรกจากทีมปิ๋มซีโฟพุทธรักษาสระขุนทศแรงบันดาลใจมาจากแมวประจำจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีชื่อเรียกว่าแมวสีสวาดจึงเกิดการผสมผสานระหว่างวีรสตรีสีโคราชกับแมวประจำชาติไทยจึงเกิดเป็นชุดที่มีชื่อว่าสีสวาดชาตินักรบทีมนี้เป็นโจทย์ได้โจทย์ไปยากมากแต่ว่าพรีเซนต์ออกมาดีนะพี่ออนได้ความคิดสร้างสรรค์ในการพรีเซนต์เห็นชัดเจนครับชื่นชมรัตนพัสตาพรแรงบันดาลใจมาจากวิหารแก้ววัดท่าสุงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองอุทัยธานีมาช้านานการออกแบบจึงสะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมไทยส้มตำได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถเข็นและแม่ค้าขายส้มตำซึ่งตัวชุดมีการนำผ้าสารพัดประโยชน์อย่างเช่นผ้าขาวม้ามาตัดเย็บดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นถ่ายดีมากวันนี้ร้อนก็ต้องบอกว่าลงตัวพอดีเลยนะกับอุปกรณ์ที่รับในวันนี้นะครับต้องถือว่าลงตัวจริงๆคนนี้ฉันว่านางกับเติร์กจะต้องลงขันกันคนละครึ่งชุดพระยาช้างเผือกช้างเผือกเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งของอารยประเทศชุดนี้จึงเป็นชุดที่แสดงถึงความรักและภักดีของพระยาช้างเผือกที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดินสำหรับพี่เนี่ยเครื่องหัวใช้ได้นะแต่ว่าคำว่าช้างเผือกเนี่ยมันควรจะเป็นสีขาวใช่ค่ะกำลังจะทักเลยช้างเผือกจะต้องเป็นชุดสีขาวหัวสีขาวนะคะอันนี้ช้างเหมือนช้างน่าจะโดนไฟไหม้อ่ะค่ะชุดวิจิตรมัสยาภูมิปัญญาจักสารงามตระการสู่ผ้าไทยด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและเข้มแข็งเปรียบดังเช่นใบลานที่ใช้สารปลาตะเพียนน้องอาจจะมีทั้งแบบว่าแผงข้างหลังปลาตะเพียนทั้งหมวกทั้งผ้าซีทรูอีกแต่น้องก็ถือว่าดีค่ะทีค่ะขออนุญาตพรีเซนต์คนที่ได้รับรางวัลชุดที่แล้วค่ะก็เป็นคนที่เลือกอุปกรณ์ที่เข้ากับตัวเองคนเดียวโดยไม่คำนึงถึงเพื่อนทั้ง8ชีวิต9เพราะมันโคกับร้านส้มตำไงร้านส้มตำพี่โอเคมันแมทกันแล้วมันแบ่งกันคนละครึ่งว่าเออแกเลือกส้มตำแกเหมาะกับงอบฉันเกลียดนักโลกวีรสตรีสีสยามตัวชุดมีการออกแบบมาจากชุดของเหล่าวีรสตรีที่สวมใส่ในเวลาออกรบนั่นคือตะเบงมารและโจงกระเบนส่วนอาวุธในการออกรบคือหอกหักคู่กายเหมือนนักรบจริงๆเลยพี่เซนหอกพี่เซนหอกพี่เซนหอกให้ดูหน่อยอย่าจิ้มมาทางนี้สินายห้อยหญิงแห่งดินแดนที่ราบสูง
แรงบันดาลใจนายฮ้อยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญของคนอีสานแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของคนอีสานสมัยก่อนปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนอีสานที่ยังประกอบอาชีพนายฮ้อยอยู่โดยอุปกรณ์ที่ใช้เป่านี่คือสนัยนะครับนายฮ้อยเรื่องของการค้าขายในสมัยก่อนแต่ที่น่ารักคือน้องเอาสนัยเนี่ยอีตัวนี้คือปัจจุบันมาเป็นเครื่องหนึ่งส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีเขาจะใช้เป่าในการเรียกรวมฝูงพลของวัวของควายมันไม่ได้เป่าง่ายเลยนะต้องใส่งอบแล้วเป่าใช่ไหมคะมันยากมากชุดสาวผู้ดีโดยได้นำเอาผ้าลูกไม้มาออกแบบและตัดเย็บให้ดูทันสมัยและสวมใส่คู่กับผ้าถุงของชาวอีสานก็ถือว่าเป็นการพรีเซนต์ที่สวยงามนะครับประกอบกับเสื้อผ้าที่ดูเป็นพอดีจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของเรื่องรายละเอียดเรื่องรองเท้าที่มันอาจจะไม่เข้ากับชุดโดยรวมนะครับชุดพัสตราราชินีหรือชุดไทยพระราชนิยมรูปแบบคล้ายชุดไทยอมรินทร์โดยรูปแบบชุดได้มีการตัดเย็บจากผ้าไหมเสื้อทรงแขนกระบอกผ้าถุงยกดอกเครื่องประดับทองเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์การแต่งกายของหญิงไทยสวยงามลงตัวคุณรัศตรีน้ำฟองเนาะเสื้อผ้านะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยกับงอบเนี่ยสามารถเข้ากับชุดได้อย่างลงตัวเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหญิงไทยแท้เลยแหละแบบนี้นะครับไหมงามตามรอยแม่ลวดลายที่อ่อนช้อยและกรรมวิธีการผลิตที่ปราณีตนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้สวมใส่ได้รังสรรค์ชุดนี้ขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจและถ่ายทอดให้คนไทยได้ทราบถึงว่าผ้าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้ง10ชุด10ผลงานกับรอบชุด Creative ไทยจากทีมปิ๋ม C4 ครับเสียงปรบมือด้วยครับหลังจากที่ทั้ง30สาวงามจาก3ทีมได้ทำแคมเปญในรอบของชุด Creative Thai เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการของเราทั้ง2ท่านครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับรอบชุด Creative Thai ค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีมากที่ได้เห็นน้องๆแต่ละคนเนี่ยตั้งใจทำออกมาได้อย่างเต็มที่เนาะพี่ต่อเนาะใช่ใช่แต่ว่าส่วนนึงที่บอกว่าพวกเราเนี่ยชื่นชมทุกคนนะครับอย่างที่บอกว่าทุกคนทำการบ้านมันเยอะมากตอนนี้เนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดโจทย์ที่ได้รับมันจะเอื้อกับชุดนั้นไหมก็สำคัญด้วยกับการให้นำมาพร็อพเนาะพร็อพใช้กับพร็อพที่ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องบุคลิกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมันก็ยากนิดนึงในการที่จะคัดเลือกในการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งในที่นี้แต่ก็ไม่เกินกำลังเราเนาะใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวันนี้เราก็อยู่ในภายใต้ธีมคำว่าครีเอทีฟหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ทำการบ้านมาเต็มที่ก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรายังมีแคมเปญอีกหลายแคมเปญให้ร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันกรรมการของเราจะเลือกนะครับผู้ที่ทำได้ดีที่สุดในแต่ละทีมออกมาก่อนทีมละ1คนและ1ใน3คนนี้จะมีเพียง1เดียวที่เป็นวินเนอร์แคมเปญในครั้งนี้ใช่แล้วค่ะเชิญคณะกรรมการครับก็ในส่วนของพี่โก้นะครับก็ทุกคนดีมากครับสวยงามทุกคนเลยแต่ว่าต้องขออนุญาตเพียงคนเดียวเป็นตัวแทนของทีมนะครับที่คนนี้เลยพี่ขออนุญาตเลือกเบอร์6หมายเลข6ชุดทานแพรวาน้องกอแก้วนะครับกระสวยเนี่ยเขาเป็นเครื่องเขาเรียกเป็นส่วนหนึ่งของการจักสารในการที่จะทอผ้าขึ้นมาแต่คราวนี้เนี่ยน้องเขาก็มีครีเอทีฟในส่วนของการที่จะประยุกต์เอาสิ่งเหล่านี้อุปกรณ์วัตถุดิบเหล่านี้นอกจากจะเป็นผ้าไหมแล้วเนี่ยสิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยยังเอาออกมาพรีเซนต์และที่สำคัญเขาเลือกสีแล้วก็โดยรวม
ถือว่าโอเคมากๆครับสำหรับทีมแรกนะครับนี่คือผู้ชนะจากทีมโก้นะครับกับชุดทานแพรวานะครับมาที่ทีมต่อไปครับสำหรับทีมโค้ชหมวยเนาะก็ได้รับอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือพาร์ทตัววิวเองนะคะก็มองเห็นน้องๆหลายคนพยายามที่จะนำสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับชุดแล้วก็มีหลายน้องคนที่เข้าตากรรมการนะคะแต่วิวขอเลือก ด้วยความที่บอกว่าชุดเขาส่งด้วยบุคลิกเขาส่งด้วยวิวขอเลือกเบอร์15ค่ะ Queen of Right ราชินีแห่งท้องทุ่งค่ะน้องเด่งดีนะคะน้องเด่งดีนะคะนี่คือทีมของคุณหมวยนะครับค่ะและทีมสุดท้ายของคุณปิ่นนะคะหมายเลข10ค่ะจากโค้ชปิ่มนะคะชุดส้มตำค่ะตรงกับน้องมากแล้วก็น้องก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะผู้ชนะก็ต้องมี1คนเดี๋ยวมันมอบหน้าที่ให้เป็นของพี่ปอเลยทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนทำหน้าที่ดีมากๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเรา2คนตกลงกันว่าคนที่จะได้ในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับส้มตำนะครับสิบค่ะครับผมยินดีด้วยครับนี่คือการชนะแคมเปญติดต่อกันเป็นครั้งที่2กับทีมปิ๋มนะครับยินดีด้วยกับชุดส้มตำจากหมายเลข10ครับก็ยังไม่คาดคิดเหมือนเดิมแต่พอมารางวัลมาอยู่ตกเหยียดอยู่ที่เราก็แบบมันก็กรี๊ดออกมาสุดเสียงโดยที่ไม่ได้นัดหมายมันก็ดีใจกับน้องอะค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเอฟเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเอฟเองออกแบบตัดเย็บแล้วก็ทำด้วยตัวเอฟเองโดยเสมอมาค่ะดังนั้นเอฟภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะอย่างที่เห็นชุดสวยทุกชุดเล่นใหญ่ทุกชุดแต่ไม่ได้อะไรเลยวันนี้เราเป็นโค้ชเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ถ้าวันที่เราเป็นกรรมการเราจะเอาคนที่ต่อยอดได้มันมองไม่ออกอะว่าคือตัดสินจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นกายแบบชุดว่ายน้ำก็เอาแบบตลกละชุดไทยสร้างสรรค์ก็เอาแบบตลกละถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะจัดประกวดนางงามทำไมนางงามบางคนเขาไม่ได้ตลกนะเดี๋ยวเรียนเชิญคณะกรรมการของเราทั้ง2ท่านได้มอบรางวัลให้กับหมายเลข10ชุดส้มตำตรงกลางเลยนะครับเชิญครับผู้ชนะของเราหมายเลข10จะได้รับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 10,000 บาทในการทำศัลยกรรมจาก YB Clinic รวมไปถึงเงินสดมูลค่า 5,000 บาทและที่สำคัญเรามีความยินดีที่จะแจ้งว่าหมายเลข10คือผู้ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายในรอบไฟนอลทันทีครับพี่โก้เตรียมไม้เด็ดเอาไว้ตอนรอบชิงชนะเลิศดีกว่าเพราะว่ารางวัลอื่นใดก็ไม่สำคัญเท่ากับมงลงมงเราจะต้องพิชิตมาให้ได้โดยเฉพาะสาวงามของทีมพี่โก้บอกได้เลย10คนสวยไป 8.5 คนไม่ใช่ว่าได้2แคมเปญแล้วแบบจะได้มงเลยเพราะว่าเขาเข้าไปฟาสต์แท็ก2คนถูกไหมคะแล้วยังเหลืออีกตั้ง10คนแคมเปญหน้ามันจะมีอะไรอีกยังอยากจะรู้ก็บอกแล้วนะคะว่าชนีคนนี้ประมาทและมองข้ามไม่ได้ไม่แผ่วไม่เบาตลกตลกแบบนี้มองลงไม่รู้นะจ๊ะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข10กับการเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้กับชุด Creative ไทยด้วยซึ่งส่งผลให้ทีมโค้ชปิ่มตอนนี้มีลูกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลแบบ Fast Track แล้วถึง2คนเสียงปรบมือให้กับทีมปิ่ม C4 อีกครั้งนึงครับแต่น้องๆผู้เข้าประกวดอีกจากทุกๆคนยังไม่ต้องเสียใจครับเรายังเหลืออีก1แคมเปญที่จะมาพบกันในสัปดาห์ต่อไปคุณผู้ชมพลาดไม่ได้กับการทำแคมเปญครั้งสุดท้ายของ30สาวงาม Miss YB Thailand 2019วันนี้ขอลาทุกท่านไปกับบรรยากาศของความครีเอทีฟไทยพร้อมๆกับสาวงามของเรากลับมาพบกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ